ช่วงนี้นะคะมีมุมมองของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะที่พูดถึงข้อเสนอบอกว่าจะให้ขยายอายุเกษียณราชการออกไปอีก5ปีเดิมที60ปีก็เป็นสัก65ปีเนี่ยนะคะเดี๋ยวมีมุมมองกันซึ่งถ้าพูดถึงนะคะสำหรับข้อเสนอซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เขาเตรียมจะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีนะคะภายในช่วงเดือนเมษายนนี้บอกว่าที่ปรับแก้เนี่ยถือเป็นการปรับแก้ครั้งแรกด้วยนับตั้งแต่ที่เราใช้พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการมาตั้งแต่ปี2494ที่ต้องปรับเพราะว่าไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเห็นตัวเลขคนเกิดใหม่น้อยลงคนวัยทำงานก็มีไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นถ้าขยายอายุไปส่วนหนึ่งก็คือว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกับระบบงบประมาณในการดูแลบุคลากรด้วยไม่ว่าจะเป็นอัตราค่าจ้างค่ารักษาพยาบาลรวมถึงเงินบำเหน็จบำนาญตอนนี้ถ้าไปดูจากจำนวนข้าราชการทั้งหมด 1,700,000 คนแต่ละปีก็จะมีข้าราชการที่เกษียณอายุออกไปนะคะประมาณ 30,000 คนซึ่งนี่แหละค่ะก็คือภาระที่ภาครัฐเขาต้องจ่ายเงินค่าบำเหน็จบำนาญหรือว่าค่ารักษาพยาบาลให้ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่เห็นข้อเสนอแต่ว่าก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะเขามองว่าไม่มีความจำเป็นทุกวันนี้ข้าราชการก็มากพออยู่แล้วค่ะยังไม่เห็นด้วยอยู่แล้วผมไม่เห็นข้อเสนอเลยทำไมวันนี้คนยังแน่นไม่พอไงนั่นนะที่แล้วผมจะก็เสนอก็เสนอมาที่เสนอมาผมก็โยนตรงไหนก็ได้นี่เขาไม่ถึงผมหรอกเขามีคนกันกองให้ผมอยู่เขามีคณะทำงานอยู่เลขานายกสรน.ก็มีอยู่อันไหนแม่เขาท่าเขาก็ไปเขามีคณะกฎหมายมีคณะต่างประเทศมีอะไรก่อนถึงผมเนี่ยไม่ใช่ผมอยู่ดีรู้ทุกเรื่องต่างคนเดียวเขาต้องกันกองทุกเรื่องขึ้นมาให้ผมเรื่องไหนที่ควรจะถึงผมเรื่องไหนไม่ถึงเขาก็ไปเล่าให้ฟังเขาก็กันกองเอาไว้ไม่ต้องให้ถึงผมให้ผมเดือดร้อนทำไมเพราะนั้นผมไม่ได้ทำตามใจใครผมต้องทำตามหลักการไม่งั้นผมจะมีหน่วยราชการผมไว้ทำไมล่ะจ้างไว้ทำไมตั้งเยอะแยะเนี่ยราชการเนี่ยครับท่านนายกก็บอกว่าส่วนตัวยังไม่เห็นเรื่องนี้นะครับแต่ถ้ามีข้อเสนอมาก็คงไม่ถึงท่านหรอกนะครับและท่านเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับอีกหนึ่งมุมนะครับทางหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาก็ศึกษากันอยู่แต่ข่าวก็รือออกไปกันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าพูดถึงหากมีการต่ออายุการเกษียณราชการจริงอีก5ปีนะครับก็จะเป็นแค่เฉพาะบางกลุ่มบางหน่วยงานเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นกลุ่มงานชำนาญการต่างๆอันนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษายังไม่ได้ข้อสรุปครับค่ะ